ุยพิมลวันสัญญกรรมยกหน้าใหม่กระชากวัยบอกเลยว่าสวยกระชากวัยมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับพิธีกรมากความสามารถอย่างปุยพิมลวันแม้อายุของเธอนะคะจะใกล้เขาเลข5เต็มทีแล้วก็ตามแต่ความสวยใสก็ยังคงมีเต็มร้อยไม่เหมือนคนอายุ49ปีเลยล่ะค่ะแถมเธอนะคะยังไปทำสวยมาเพิ่มค่ะด้วยการไปเฟซไทม์ยกหน้ามาใหม่นะคะที่โรงพยาบาลสัญญกรรมที่ชอบมากๆค่ะคือหน้าเธอนั้นดูสวยขึ้นเด็กขึ้นแบบเป็นธรรมชาติค่ะนอกจากนี้นะคะชาวเน็ตหลายคนก็ยังทักว่าหน้าของเธอนั้นคล้ายกับนางเอกสายเรียบร้อยค่ะอย่างสาวแอปทัศอ่อนนะคะเอาเป็นว่าเราไปดูภาพกันดีกว่าค่ะจะเหมือนขนาดไหนจะสวยครบเครื่องขนาดไหนไปชมด้วยตาตัวเองดีกว่าค่ะเรียกได้ว่างานนี้นะคะทำมาคุ้มจริงๆเลยล่ะค่ะพี่ปุ้ยของเรานะคะไม่เหมือนกับคนอายุใกล้จะเลข5แล้วล่ะค่ะนี่ถ้าบอกว่า20ปลายๆนี้ก็เชื่อนะคะเพราะว่าดูจากหน้าตาแล้วสวยเด้งเฉียบมากๆเลยล่ะค่ะ